สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะมอเตอร์ตัวนี้แม่เหล็กมันแตกนะคะแล้วมันก็หลุดนะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะว่าถ้าเราไม่มีแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กมันหลุดไปช่องหนึ่งมอเตอร์มันจะหมุนได้ไหมเนาะเดี๋ยวให้ช่างทองเซตระบบแล้วจะลองให้ดูนะคะนี่คือชิ้นส่วนที่ลูกค้าส่งตามมาทีหลังนะคะลูกค้าส่งมาเปลี่ยนเซ็นเซอร์นะคะตัวนี้เนาะเปลี่ยนเซ็นเซอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะลองมอเตอร์นะเดี๋ยวเรามาลองมอเตอร์ไปพร้อมๆกันเลยเพราะว่าเราประกอบแล้วนะคะติดกาวฝาแล้วเรียบร้อยเราก็จะลองมอเตอร์ให้ดูก่อนนะคะโดยที่แม่เหล็กมันหลุดแล้วเดี๋ยวมาถอดแล้วดูด้วยกันนะว่ามันหลุดนะคะมันหลุดไปชิ้นหนึ่งก็คือชิ้นนี้นะแม่เหล็กชิ้นนี้นะส่วนแม่เหล็กตัวนี้ลูกค้าเพิ่งอุ้ยตกใจมันดูดกันทุกคนตกใจสะดุ้งนี่นะคะนี่ค่ะเขาส่งมาในกล่องนี้นะลูกค้าส่งมานะส่งตามทีหลังมานะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่มาพร้อมกันคิดว่าส่งมาให้เปลี่ยนเซ็นเซอร์แล้วแม่เหล็กให้หาใส่ซึ่งแม่เหล็กรุ่นนี้หายากนะเราก็จะซ่อมเอานะคะโดยการที่ใช้ตัวเดิมนี่แหละเนาะเดี๋ยวช่างจะถอดออกจากถุงให้ดูนะมันมี2ชิ้นนะเดี๋ยวมาดูว่าช่างทองจะใส่ทั้ง2ชิ้นเลยไหมแล้วจะใส่ยังไงนะคะซึ่งตอนนี้ตัวมันเองอะต่อกันไม่ได้นะคะเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวไปดูว่ามอเตอร์มันหมุนแล้วมันมีเสียงดังไหมโดยที่แม่เหล็กมันหายไปชิ้นหนึ่งนะหายไปอันหนึ่งนะไปค่ะเดี๋ยวให้ช่างทองต่อระบบก่อนนะคะช่างทองได้ต่อกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาลองมอเตอร์กันนะคะเห็นไหมคะว่ามอเตอร์มันหมุนนะนี่คือมอเตอร์บัตเลตนะคะ48โวลต์500วัตต์นะนี่คือแม่เหล็กที่ลูกค้าส่งมานะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปรื้อให้เห็นแบบจะเลยนะคะว่ามอเตอร์ตัวนี้แม่เหล็กมันหลุดไป1อันนะคะก็คือตัวนี้นะแม่เหล็กตัวนี้นะมันหลุดนะนี่นะคะมันหมุนนะช่างทองขออีกรอบนึงค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์เดินหน้าถอยหลังนะคะอยู่ที่คันเร่งนะนี่ค่ะเพราะว่าเป็นมอเตอร์รถ3ล้อนะคะใช้กล่องนี่นะคะนี่ก็เป็นกล่องของลูกค้านะคะกล่องใช้ได้นะช่างทองเช็คให้แล้วเรียบร้อยหนึ่งอันนั้นคือกล่องเก่าค่ะอันนี้กล่องใหม่ของลูกค้านะคะส่งมาให้เช็ครวมทั้งกับประกอบมอเตอร์ไปเลยนะคะก็คือเดี๋ยวจะต่อให้แบบนี้เลยนะต่อไปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะมารื้อมอเตอร์เดี๋ยวรื้อให้ดูเลยค่ะน้องคลิปนี้ก็จะไปแบบยาวๆเลยนะคะนี่ค่ะไม่ได้มีแม่เหล็กนะแม่เหล็กมันหายไปอันนึงนะคะก็คือตัวนี้เนาะซึ่งมอเตอร์ตัวนี้ลูกค้าได้ส่งมาให้เมียช่างเปลี่ยนเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็เช็คกล่องทั้ง2กล่องนี้นะคะแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าแม่เหล็กมันแตกแล้วมันหลุดนะคะลูกค้าก็เก็บไว้ที่บ้านไม่ได้เอามาแล้วเมียช่างก็เลยบอกว่าให้ส่งตามมานะคะก็เลยส่งตามมาเพราะว่าเราอยากจบงานที่เราเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราดูว่าช่างทองจะยังไงนะคะก็ติดตามได้ในคลิปเลยค่ะจะซ่อมยังไงจะติดกาวใช้กาวอะไรติดนะคะก็2ชิ้นเนี่ยจะใส่ด้วยกันไหมนะคะชิ้นเล็กเนี่ยจะใส่ไปด้วยไหมแล้วมันจะใส่ได้ไหมเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้เนาะซึ่งตัวนี้เปลี่ยนเซ็นเซอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วถ้าใครจะส่งงานก็สามารถแอดไลน์เบอร์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์เดี๋ยวเมียช่างจะขึ้นเป็นตัววิ่งไว้ให้ละกันเนาะสำหรับเบอร์ติดต่อนะคะก็สามารถแอดไลน์ที่เบอร์แล้วก็ถ่ายรูปงานส่งทางไลน์ได้นะคะส่งของได้ทั่วประเทศเลยนะคะจังหวัดอะไรก็ส่งได้นะคะสำคัญคือแพ็กกันกระแทกมาดีๆก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวให้ช่างทองขันน็อตก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูแต่ว่าไม่อยากจะตัดคลิปเลยอ่ะเดี๋ยวถ่ายไปแบบยาวๆเลยก็ได้เนาะคือถ้าใครไม่ดูตอนขันน็อตก็สามารถรีภาพได้นะคะเพราะว่าเมียช่างไม่อยากตัดต่อเนาะให้ดูมันเป็นคลิปเดียวนะคะอ
นี่คือวิธีการถอดนะคะนะคะแม่เหล็กจะอยู่ตรงทุ่นนะเห็นไหมคะเดี๋ยวเมียช่างจะเอาให้ดูนี่ค่ะตรงที่เขาแตกเดี๋ยวมาดูว่าช่างทองจะใช้กาวอะไรเนาะจะดูว่าเขาใส่ทางไหนเอาสายทางไหนก็ได้นะครับตัวนี้นะมันเป็นซีใครซีมันอย่างไรสายลงไปในล็อกนะช่างทองใช้กาวไหมก็ต้องใช้อยู่เคาะเบาๆนะคะถ้าเป็นของเดิมเขาจะเหมือนไม่ได้ใช้นะครับแล้วเราจะใส่ไหมใส่ครับของเราต้องใส่ช่างทองบอกว่าของเดิมเขาน่าจะไม่ได้ใส่กาวมานะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวช่างทองจะใส่กาวนะเพราะว่าของมันแตกเนาะเพื่อให้มันบาลานซ์กันถ้าสมมุติว่าของใครที่แตกแล้วหาชิ้นส่วนไม่เจอเราใส่แค่นี้ได้ไหมแค่ที่ทั้งทองตีเข้าไปนี่ได้ไหมคะก็สมมุติว่าตัวนี้มันหายเนาะทุกคนเนาะถ้าเราอันนี้เมียช่างสมมุติเนาะว่าเนี่ยมันมีนะคะมีในกรณีที่แบบแตกจนแบบหาชิ้นส่วนไม่เจอก็มีตัวนี้ก็ให้ใส่แค่นี้ครับอ๋อตัวนี้ไม่ใส่เนาะตัวนี้ใส่ไม่ได้ครับอ๋อตัวเล็กไม่ใส่อยู่แล้วนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นแม่เหล็กอีกอย่างหนึ่งก็ใส่ได้นะครับสามารถใส่ได้นะที่มันอยู่ข้างๆใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เป็นทุ่นซึ่งเขามีแรงเหวี่ยงนะครับเดี๋ยวก็แตกอีกเหรอคะต้องดูว่าเขาเข้าเนื้อกันได้ไหมแต่ถ้าในกรณีที่เขาเข้าได้เราก็ใส่ให้ครบเลยก็คืออยู่หน้างานอ่ะดูที่หน้างานนะทุกคนนะอ๋อนี่ค่ะเห็นไหมคะถ้าเขาผักกันออกเราก็ไม่ต้องไปพยายามใส่นะครับเดี๋ยวเวลาเหวี่ยงแล้วมันจะหลุดนะแต่ถ้าเราใส่แล้วเรายังสามารถดึงจนเข้าได้อยู่ก็เราใส่เสร็จก็ให้ติดกาวนะครับค่ะเดี๋ยวเมียช่างขอเคลียร์โทรศัพท์แล้วเดี๋ยวจะมาดูตอนติดกาวเนาะนี่ตอนนี้ช่างทองได้ติดเข้าไปนะเดี๋ยวติดกาวยังไงแต่ต้องเอาออกไหมเดี๋ยวมาดูทีนึงเดี๋ยวให้ช่างทองรอนะคะอ๋อเดี๋ยวช่างทองเอากาวหยอดเนาะค่ะเดี๋ยวมาดูขอเคลียร์โทรศัพท์นะรู้สึกว่ามันต้องไปพากเอาแน่ๆเลยนะคะต้นคลิปเนาะช่างทองได้งัดตัวแม่เหล็กเล็กออกนะคะเพื่อจะได้หยอดกาวเข้าไปก่อนนะคะกาวตัวนี้คือ e-boxy นะคะตัวนี้ต้องประมาณ1ถ้าให้แห้งดีก็1วันเนาะค่ะแต่เขาก็ค่อยเหนียวนะคะใส่แค่นี้เหรอใส่ประมาณนี้นะแล้วก็ดันเข้าไปเบาๆนะคะเพราะว่าแม่เหล็กเขาแตกง่ายนะคะติดกาวแล้วเดี๋ยวกาวจะกระเด็นค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตากแดดไว้นะคะตากแดดวันนึงนะคะค่อยมาประกอบแล้วพรุ่งนี้เราก็จะมาลองดูกันนะคะคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะถ่ายตอนลองให้ดูอีกรอบนึงนะคะ
ว่าจะมีความแตกต่างไหมว่าก่อนใส่หลังใส่แล้วทําไมเราต้องใส่เพราะว่ามันหลุดเราก็ต้องใส่นะคะถ้าไม่ใส่มันจะทํางานไม่ได้นะคะมันจะเสียงดังแต่ตัวนี้เป็นทุ่นนะก็หมุนตลอดเวลามันต้องมีความบาลานซ์กันนะครับเพราะว่ามันเป็นทุ่นนะคะแล้วมันต้องมีความบาลานซ์กันเพราะมันหมุนตลอดเวลาซึ่งมันสําคัญนะใช่ค่ะมอเตอร์มันหมุนได้แต่เราไม่รู้ว่าไปทํางานพอเอาไปใส่รถจริงๆจะใช้งานได้ไหมนะคะก็คือถ้าซ่อมได้ต้องซ่อมนะคะก็ซ่อมแบบนี้ได้เลยนะถ้าใครจะส่งงานก็เดี๋ยวขึ้นเป็นเบอร์โทรวิ่งไว้ใต้คลิปให้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะการวิธีต่อแล้วก็มาความสะอาดแล้วก็ประกอบตอนนี้ก็คือรอให้กาวแห้งนะคะเดี๋ยวมาเจออีกทีตอนประกอบเลยนะคะเราก็เอามอเตอร์ไปตากแดดจนแห้งแล้วนะคะเพราะว่าเราใช้เป็นบล็อกซี่แบบผสมนะคะเราก็จะต้องให้เขาแห้งเช่นนี้ค่ะนี่คือมอเตอร์แม่เหล็กแตกนะคะที่เราต่อแล้วเรียบร้อยนะคะนะคะประจับดูให้มันเรียบตอนนี้ช่างทองจะประกอบแล้วนะคะช่างทองก็จะทากาวนะตัวนี้คือกาวที่จะประกอบมอเตอร์นะคะเป็นซิลิโคนนะคะสีอะไรก็ได้นะทาให้บางเท่าที่จะบางได้เลยนะคะในขั้นตอนนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบมอเตอร์ลองนะคะแล้วก็จะมาดูกล่องด้วยนะคะค่ะช้าๆค่ะกล้องตามไม่ทันใส่ให้เข้าไปเลยนะคะให้มันดังกรบมันเป็นแม่เหล็กนะคะมันก็จะดังประมาณนี้เลยใส่น็อตทุกตัวแล้วเดี๋ยวเราดูตอนลองมอเตอร์ค่ะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวกล่องนะคะจะเป็นนะคะสี่สิบแปดทับหกสิบนะคะห้าร้อยวัตต์นะ500 ถึง 600 วัตต์นะคะก็สายก็ตามนี้เลยเดี๋ยวจะให้ช่างทองไล่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่ามีสายอะไรบ้างตัวนี้คือกล่อง500 วัตต์นะนี่คือกล่องเดิมขนาดก็ใกล้เคียงกันค่ะแต่ของใหม่จะใหญ่กว่านิดนึงนะครับตัวนี้ก็แบตลบตัวนี้เป็นสวิตช์กุญแจตัวนี้เป็นคันเร่งสายคันเร่งตัวนี้เป็นสายเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือว่าเป็น FR นะก็คือตัวนี้มันเป็นมอเตอร์รถ3ล้อนะคะจะมีเดินหน้าถอยหลังด้วยค่ะนี่ค่ะเป็นมอเตอร์รถ3ล้อนะจ๊ะของตัวนี้48/60นะ500 บาทครับไฟแล้วเดี๋ยวเราก็มาเร่งมอเตอร์เลยเดี๋ยวมาดูมาฟังกันเนาะว่ามันดังไหมนะคะแล้วก็มันจะมีเสียงเหมือนตอนที่เราไม่ได้ใส่แม่เหล็กชิ้นหนึ่งไปไหมนะคะเงียบนะครับเงียบเลยนะคะเห็นไหมคะเงียบที่
่ดังเนี่ยคือดังไอ้ตัวกระดาษกาวทองเอาไปพันไว้นะเดี๋ยวจะให้ช่างทองกระดาษกาวนะครับตัวนี้ถอยหลังนี่เดินหน้านี่เดินหน้าถ้าถอยหลังมันจะเร่งได้ไม่แรงนะเพราะว่าเกียร์ถอยก็จะถ้าเกียร์ถอยมันก็จะค่อยๆถอยนะถ้าเดินหน้ามันก็จะชิวอันนี้คือถอยหลังนะคะเกียร์ถอยหลังนะครับพี่ทองเอากระดาษกาวออกได้ไหมคะไม่ต้องปิดก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีเสียงรบกวนออกไปเลยค่ะโอเคเพราะว่ามองเห็นอยู่มีเสียงอะไรจากข้างในเกียร์ถอยนะคะเดินหน้าเดินหน้าเราก็จะไปด้วยเนี่ยค่ะนี่เสียงมอเตอร์เลยนะอยู่ใกล้กับมอเตอร์มากนะคะมาอยู่มอเตอร์มากนะคะเรียบร้อยค่ะเสร็จสมนะคะสำหรับกล่องเนาะกล่องก็ต่อไปแบบนี้เลยนะคะให้ FC นะคะกล่องใหม่นะคะกล่องนี้ FC ส่งมาที่ส่งมาก็จะมีมอเตอร์แล้วก็มีกล่องเดิมแล้วก็กล่องใหม่นะคะพร้อมด้วยแม่เหล็กที่มันแตกนะคะส่งมาเพิ่มเนาะเดี๋ยวถ่ายสายให้ FC ดูหน่อยที่บ้านจะได้ต่อถูกนะน้องเพชรเอากล้องออกให้แม่ด้วยลูกส่วนนี้ก็คือเดินหน้าถอยหลังนะครับเดินหน้าถอยหลังต่อคู่นี้นะที่เขียนให้นี่นะครับนี่คือเดินหน้าถอยหลังนะคะครับเดินหน้าถอยหลังส่วนตัวนี้คือสายคันเร่งนะครับสายคันเร่งนะถ้าเอาไปก็ต่อสายคันเร่งตามนี้นะครับตามสีนี่นะตัวคันเร่งก็จะสีเดียวกันนะจะมีแดงเขียวดำนะแล้วก็เดินหน้าถอยหลังนะครับสำหรับ FC เจ้าของตัวนี้นะเดินหน้าถอยหลังก็ตัวนี้นะต่อเข้าตัวสวิตช์นี่นะครับตัวสัญลักษณ์ตัว F กับตัว R นี่นะก็จะเป็น forward reverse นะครับอันนี้ถอยหลังนะถ้าเดินหน้านะเราก็ต้องไปกดที่สวิตช์นะคะแล้วมอเตอร์ก็จะเดินหน้าถอยหลังทำที่เราต้องการเนาะคลิปนี้ก็อยากให้ดูประมาณนี้นะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นนะคะแม่เหล็กแตกช่างทองก็ซ่อมได้นะคะสามารถส่งได้ทั่วประเทศนะคะสั่นนะครับจับดูแล้วไม่สั่นนะเนี่ยค่ะดูจากมือนะเล็งเนี่ยค่ะพี่ทองจับไว้ก่อนนะเห็นไหมคะมือช่างทองนิ่งนะคะไม่มีแรงสั่นนะคะก็คือใช้ได้นะคะวางลงเขาก็ไม่สั่นนี่ค่ะวางลงก็ไม่มีได้ไม่ได้หนุนอะไรไว้นะคะเห็นไหมคะมอเตอร์ไม่สั่นนะเดี๋ยวเมียช่างจะนิ่งๆให้ FC ดูนะคะเนาะเราจะจบงานแบบสวยๆเลยนะคะมอเตอร์ตัวนี้แม่เหล็กแตกนะคะเซ็นเซอร์เสียนะคะแล้วก็กล่องเดิมเสียนะคะก็คือซ่อมทั้งหมดมีเปลี่ยนเซ็นเซอร์ใหม่แล้วก็ติดกาวแม่เหล็กนะคะติดกาวแม่เหล็กที่ทุ่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแม่เหล็กที่ทุ่นอ่ะมันจะทำให้มอเตอร์ดังมอเตอร์สายได้ง่ายๆเลยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นต้องใส่นะคะถ้าไม่ใส่มันก็จะมีผลนะแต่มันก็หมุนนะจากต้นคลิปมันก็หมุนเนาะใช่ไหมอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเมียช่างได้ลองให้ดูตอนต้นคลิปไปแล้วนะเดี๋ยวจะขึ้นเป็นรูปเล็กๆให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้สำหรับตอนต้นคลิปนะคะสำหรับมอเตอร์ที่ไม่มีแม่เหล็กนะที่ตัวทุ่นแม่เหล็กหายไปอันนึงนะคะลูกค้าเพิ่งส่งตามหลังมานะแล้วก็เปลี่ยนกล่องนะคะกล่องเดิมใช้ไม่ได้นะคะใส่กล่องใหม่นะคะที่ลูกค้าส่งมาเนาะตัวนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวพร้อมส่งมอบลูกค้านะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าเมียช่างจะพาไปซ่อมอะไรก็ติดตามรับชมได้เลยนะคะที่สำคัญค่ะ FC ตู้ชาร์จรอรับชมได้เลยนะคะเมียช่างจะพันตู้ชาร์จให้ดูนะคะพันหม้อแปลงตู้ชาร์จนะโอเคค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ